ค่ะพบกับรายการเที่ยวตามปั๊มนะคะแล้วก็อีพีแรกนี้นะคะเราอยู่กันที่ปั๊มปตท.นะคะซึ่งจะเป็นปั๊มปตท.เส้นถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยไอเดียของรายการนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆหลายๆวันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยู่บ้านเบื่อๆวันหยุดไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไปไหนไกลไม่ได้ด้วยนะคะออกต่างจังหวัดก็ไม่ได้ก็ลองมาแวะเที่ยวตามปั๊มดูนะคะเดี๋ยวนี้รายการเที่ยวตามปั๊มของเราจะพาไปดูกันค่ะว่าปั๊มแต่ละที่แต่ละแห่งในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจกันบ้างตามมาดูเลยค่ะปั๊มปตท.สาขานี้นะคะเป็นปั๊มปตท.สาขาที่อยู่เส้นถนนราชพฤกษ์นะคะมุ่งหน้าไปยังปทุมธานีนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะในปั๊มนี้นะคะก็ยังมีร้านอาหารต่างๆมากมายนะคะให้เราได้เลือกสรรกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารไทยนะคะก็มีอยู่ในปั๊มนี้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญปั๊มนี้ค่ะมีร้านไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะให้บริการส่งไปรษณีย์ด้วยแต่จุดไฮไลท์ของปั๊มนี้นะคะก็คือคาเฟ่อเมซอนค่ะเพราะว่าคาเฟ่อเมซอนที่นี่นะคะเรามีสวนนะคะที่ตกแต่งสไตล์อังกฤษนะคะซึ่งในสวนนี้นะคะเราสามารถเข้าไปแวะถ่ายรูปเยี่ยมชมพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศภายในสวนได้ค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะรายการเที่ยวตามปั๊มนะคะก็ไม่พลาดที่จะพาไปชมบรรยากาศสวยๆนะคะภายในสวนอังกฤษนะคะที่ปั๊มปตท.สาขานี้กันค่ะบรรยากาศนะคะค่อนข้างร่มรื่นมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ขอแนะนำเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีโอกาสได้ผ่านมาทางเส้นทางนี้นะคะจะต้องแวะมานะคะแล้วก็ใครที่อยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่รู้จะไปไหนก็แวะมาถ่ายรูปสวยๆที่สวนอังกฤษที่ปั๊มปตท.สาขานี้กันได้นะคะว่าแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตเก็บภาพบันทึกภาพความประทับใจกับสวนอังกฤษในปั๊มปตท.สาขานี้สักหน่อยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสวนอังกฤษในปั๊มปตท.สาขานี้นะคะมีมุมหลากหลายให้เราได้ถ่ายรูปมากมายเลยล่ะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งนะคะใครนะคะอยากจะถ่ายรูปเวดดิ้งนะคะก็รู้สึกว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับปั๊มนี้แต่อาจจะต้องไปขออนุญาตเจ้าของสถานที่กันก่อนนะคะและนี่นะคะก็คือความรื่นรมนะคะในปั๊มนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าปั๊มน้ำมันในประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงปั๊มน้ำมันธรรมดาแล้วนะคะยังสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาผ่อนคลายได้ด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับรายการเที่ยวตามปั๊มด้วยนะคะและกลับมาพบกับ EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเที่ยวตามปั๊มก็เก็บบรรยากาศยามเย็นนะคะของปั๊มปตท.สาขานี้มาฝากกันค่ะและก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากในวันหยุดสวัสดีค่ะ